สวัสดีค่ะวันตรุษจีนปีพ.ศ. 2566นะคะก็เราจะต้องมารู้จักวันจ่ายวันไหว้และวันเที่ยวนะคะว่าตรงกับวันใดบ้างค่ะวันจ่ายตรงกับวันที่20มกราคมนะคะวันจ่ายก็คือเราจะต้องไปซื้อหาของมาไหว้นะคะทั้งอาหารคาวหวานและผลไม้เตรียมไว้สำหรับไหว้ค่ะวันไหว้เป็นการไหว้บรรพบุรุษนะคะตรงกับวันที่21มกราคมค่ะช่วงกลางวันก็จะถือว่าเป็นวันสิ้นปีเก่านะคะช่วงกลางคืนก่อนเข้าวันปีใหม่ก็จะมีการไหว้ค่ะวันเที่ยวคือวันที่22มกราคมค่ะเป็นวันที่ทุกคนพากันออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามสีสันสดใสค่ะไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่แล้วก็ออกไปเที่ยววันนี้ผู้คนจะหยุดทำงานนะคะพร้อมทั้งถือเคล็ดต่างๆค่ะวันแรกของปีใหม่จีนนะคะหรือวันที่22นะก็ลูกหลานก็จะแต่งชุดสีมงคลค่ะเช่นสีแดงไปหาญาติผู้ใหญ่พร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่จีนค่ะใครที่ยังตกงานอยู่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้รับอ่างเปากลับมาด้วยนะคะสำหรับตรุษจีนนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ